ตัวเลขที่หายไป5ล้านแล้วเดินทางไปทั่วประเทศจีนเนี่ยโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคไปทั่วประเทศจีนก็มีสูงวุ่นวายมากเลยนะครับกับสาการไวรัสโคโรนานะครับข่าวลือข่าวปล่อยแต่ไม่หมดไม่รู้ว่าเมืองไทยเรามีแต่คนคุณภาพแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกาสทาง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับนอกจากนี้ครับเรายังได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างจากวิหกนิ้วครับหากท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับปรึกษาเราได้ครับนิติวัฒนายความครับเรามีทนายความมืออาชีพมากมายครับ โดยเพางยิ่งผมนั้นเคยทํางานมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาของบุคคลสําคัญหลายๆท่านด้วยกันนะครับทั้งอดีตแม่ทัพภาคทั้งอดีตกรรมการองค์กรอิสระหลายๆท่านนะครับ mm hmm. ก็ไว้วางใจได้ครับสถานการณ์ไวรัสโครโครโนาครับวุ่นวายมากเหลือเกินในประเทศนะครับผมหยุดจัดรายการไปนหนึ่งวันก็เพื่อดูว่าสังคมไทยเราเป็นยังไง <c oughs> ก็ไม่น่าเชื่อนะครับ ในสถานการณ์ที่มนุษย์เรากำลังเผชิญหน้ากับความเป็นความตายคนที่ไม่มีความคิดจิตใจไม่ดีนะครับก็ยังทำชั่วได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆต้องขอบคุณต้องคารวะในในจิตใจที่เป็นแบบนี้จริงๆนะครับ วันสองวันนี้ผมก็เลยปรงนะครว่าน,านานาจิตตังนะคนเรามันก็มีจิตใจหลายแบบนั่นเองข่าวลือข่าวปล่อยเต็มไปหมดครับข่าวในด้านร้ายก็ต้องแยกนะครับว่าบางข่าวเป็นข่าวลือเป็นข่าวปล่อยเป็นเฟกนิวนั่นเองซึ่งวันนี้ครับกระทรวงสาธสุขก็แจ้งความแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการจับกลุ่ม ผู้ที่ปล่อยข่าวลวงให้ร้ายรัฐบาลไทยปล่อยข่าวลวงให้ร้ายซ้ำเติมสาการแล้วเจ็ดลายด้วยกันดังนั้นครับใครที่ยังปล่อยข่าวลวงนั้นเนี่ยท่านถูกดำเนินการทางกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะเรามีพระราชบัญญัตินะครับอาจจะกรรมทางคอมพิวเตอร์ความผิดว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลในเท็จในระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ นะครับเมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายท่านดิ้นไม่หลุดครับต้องนอนคุกครับดังนั้นหยุดเผยแพร่เฟค news ได้แล้วครับ <c oughs> ส่วนข่าวร้ายนะครับบางอย่างเป็นข่าวจริงเราก็ต้องฟังไว้นะครับต้องแยกเพราะว่าข่าวจริงเนี่ยก็จะทำให้เราเตรียมตัวเตรียมการได้ถูกต้องคนระับ ผมเดียนให้ท่านทราบว่าวข่าวจริงที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้แล้วเป็นข่าวสำคัญข่าวแรกครับต้องยอมรับว่านะเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเพาะเชื้อครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ในหลายๆแลบทั่วโลกครับนอกจากในเมืองจีนแล้วก็ยังมีในออสเตรเลียนะซึ่ง เขาเพาะเชื้อขึ้นมาก็เพื่อศึกษาครับกระบวนการทำงานของไวรัสโครโรนาครับเพื่อหาจุดอ่อนเพื่อหาจุดสำคัญที่ทำให้ไวรัสนี้สามารถทำลายผู้คนก่อให้เกิดโรคก,ก่อให้เกิดอาการต่างๆได้อย่างไรแล้วก็หาทางหาสารเคมีหาวัคซีนเข้าไประงับยับยั้งการทำงานซึ่งในเบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ย ตัวไวรัสจริงๆเนี่ยไม่ได้มีความร้ายแรงนะครับมากนักภูมิคุ้มกันในตัวเราสามารถต่อสู้ได้ครับถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจ <c oughs> ที่มีความแข็งแรงนั่นเองเพราะว่าในบรรดาตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อ4 5่ห0พคนในจีนมีผู้เสียชีวิตแล้วร3 0ยสกว่าคนก็ยังมีคนที่รอดชีวิตอยู่ด้วย นั่นหมายความว่าสิ่งที่เอาชนะไวรัสได้ก็คือภูมิคุ้มกันของบุคคลน,นั้นคือสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะครับดังนั้นครับในข่าวร้ายมีข่าวดีเราต้องค้นหาเหตุปัจจัยนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมก็ต้องทำสุขภาพกายใจให้แข็งแรงด้วยนะครับทำจิตทำใจให้มันสงบสุขร่มเย็นเข้าไว้ทำบุญทำกุศลนะฮะเพราะว่าพลังจิต นะครับพลังแห่งความดีความงามความรักพลังแห่งบุญนั้นก็จะทำให้เซลล์ในร่างกายของเรากระปี้กระเป๋านะครับท่านเห็นไหมครัฝรั่งช่วงหลังหันมาสวดมนต์หันมาแผ่เมตตานะครับหันมาเคาะระครังที่เบตเขาใช้วิธีการแบบตะวันออกในการรักษาท่านต้องสร้างภูมิคุ้มกันเอาไว้ครับนะ ประเด็นต่อมาครับเมื่อยังไม่มีวัคซีนรักษาแต่ก็มีคนรอดจากการที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับดังนั้นหมายความว่าณเวลานี้ครับสิ่งที่เราทำได้บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ทำได้ก็คือการรักษาโรคไปตามอาการให้ภูมิคุ้มกันต่อสู้แต่สิ่งที่อันตรายครับ ในข่าวลายที่เป็นข่าวจริงก็ยังมีอยู่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออัตราการแพร่ขยายตัวการติดเชื้อจากคนสู่คนนั่นเองข้อมูลที่น่าตกใจครับก็คือว่าตอนนี้มีคนตายในด้านของคนตายเพิ่มขึ้นจาก100เป็น132คนการเพิ่มจาก1นึเป็นสาม่ยคนเพิ่มขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์มีนัยะสำคัญครับ สแสดงว่าไวรัสโคโรนากำลังออกฤทธิ์ครับกำลังอาวาดเพิ่มความเร่งในการแพร่เชื้อมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าเรามองมองเป็นภาพกราฟนะครับว่าตอนนี้เหตุการณ์พัฒนาไปถึงไหนนะผมมองว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับมีนักวิเคราะห์ฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ไม่ให้ข่าวมาสองสาวันก่อนในนี้เลย แต่ตอนนี้เริ่มมีข่าวมากขึ้นเรื่อยๆครับก็ออกบทวิเคราะห์หลายๆสำนักหลายๆแล a หลายๆศาสตราจารย์เยอะแยะครับในเยอรมันในอังกฤษในหลายๆประเทศครับก็ออกคำเตือนว่าในเมื่อยังไม่มีวัคซีนเนี่ยให้ระวังที่สุดเลยคืออัตราการเผยแพร่เชื้อโรคที่อาจลุกลามได้ถ้าไม่มีการระมัดระวังถ้าไม่มีการมาตรการที่ดี มาตรการที่ว่าก็คือมาตรการกักโลกครับดังนั้นถ้าท่านเข้าใจฮะสิ่งที่รัฐบาลจีนทําได้ตอนนี้เนี่ยคือดูแลไปตามการแล้วก็ป้องกันไม่มันเชื้อนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งมันค่อยๆแพร่ไปหลายประเทศแล้วนะครับยี่สิบสามสิบประเทศแล้วล่าสุดเยอรมันติดแล้วนะครับดูใบมีรายงานแล้วนะครับนี่คือมาตรการที่เขาใช้อยู่คือจํากัดพื้นที่ไม่ให้คนเดินทาง เขาเลยต้องปิดเมืองปิดสนามบินปิดระบบคมานาคมให้คนในเมืองอู่ฮั่นนั้นเนี่ยอยู่นะครับแต่ในพื้นที่พักอาศัยอยู่ในแต่มหาวิทยาลัยอันนี้คือประการที่หนึ่งครับประการต่อมาข่าวผู้ว่าการเมืองอู่ฮั่นบอกว่ามีคนหายไปจากเมืองห้าล้านคนในช่วงตุรจีนก็พบว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศจีนนั่นแหละครับ ตรงนี้ก็อันตรายสําหรับประเทศจีนนะครับว่าคน5ล้านคนก็อาจจะเป็นพาหะนําโลกทําให้สถานการณ์ในจีนหนักหน่วงรุนแรงขึ้นที่ปักกิ่งก็มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วนะดังนั้นสถานการณ์ในเมืองจีนเนี่ยณนะเวลานี้ไม่ธรรมดานะฮะแต่ผมไม่รู้ตัวเลขแต่ประเมินจากตัวเลขที่หายไปหล้านแล้วเดินทางไปทั่วประเทศจีน โอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคไปทั่วประเทศจีนก็มีสูงนะฮะก็มีสูงนะครับต่อมาครับประเด็นต่อมาที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันบ้างเหลือเกินก็คือเรื่องการส่งเครื่องบินไปรับฝ่ายที่เชียร์ให้มีการส่งเครื่องบินไปรับก็มีทั้งพวกนักการเมืองที่ฉกฉวยโอกาสจากสาการร้ายเพื่อ หวังคะแนนนิยมนะครับหรือประชาชนที่ไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ก็สาบส่งรัฐบาลทานทราบไหมครับว่ารายงานล่าสุดจากรอยเตอร์นะครับญี่ปุ่นส่งไปรับคน206คนครับปรากฏว่าเมื่อถึงญี่ปุ่นแล้วมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ5คน201คนที่นั่งมาอยู่ในเครื่องบินด้วยแหะครับกลับบ้านไปแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับญี่ปุ่นครับดังนั้นครับมาตรการกักโรคเนี่ยกักในจีนกักเฉพาะในอู่ฮั่นเอาไม่อยู่กระจายไปทั่วจีนพยายามกักไม่ให้ระบาดไปทั่วโลกมันก็เล็ดรอดออกมาดังนั้นผมถามว่าถ้าเราใช้มาตรการในการไปรับคนของประเทศกลับมาโดยไม่มีมาตรการ100%เเนเนี่ยผมก็ใจครับญาติพี่น้องความสงสารเห็นใจ ผมอยากให้ทุกท่านได้กลับมาครับแต่หากว่ากลับมาแล้วไม่มีมาตรการชัดเจนและเป็นอย่างญี่ปุ่นครับมันจะเกิดอภิมหาแพนิคครับเวลาเรายังไม่ได้ทำอะไรลงไปมันยังไม่เกิดเรื่องนี่ครับแต่พอมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วครับเชื่อหรอครับเดี๋ยวก็ดา่ารัฐบาลกันอีกว่าถ้าไปรับกลับมาแล้วเนี่ยความหวาดระแวงในสังคมก็เกิดขึ้นอีก โอกาสในการแพร่เชื้อก็มากขึ้นเรื่อยๆครับนะดังนั้นครับเหตุปัจจัยที่ผมพูดมาโดยตลอดคือเรายังไม่มีวัคซีนนะครับเรายังรักษาไม่ได้เราก็ต้องควบคุมอาัตราการแพร่กระจายครับแล้วเรื่องนี้ครับใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไม่ได้นะครับเพราะมันหมายถึงชีวิตของคน ทั้งประเทศนะครับชีวิตของคนจำนวนมากทั้งประเทศทั้งภูมิภาคหรืออาจจะทั้งโลกก็ได้หลายๆประเทศครับมเมื่อมีผู้ติดเชื้อ1คน2คน8คนแบบประเทศไทยกับจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่มากยังรับมือไหวครับยังกักโรคยังรักษาได้แต่ประเทศจีนเผชิญปัญหาหนักครับเพราะผู้ติดเชื้อผมเชื่อว่ามีจำนวนมากแน่นอน มีจํานวนมากแน่นอนแต่ไม่อยากพูดว่ามันเท่าไหร่ยังไงเพราะเราก็ยังไม่ได้มีข้อมูลตัวเลขเพราะมันมีข้อมูลตัวเลขหลายชุดมากแต่ประเมินจากสาก,การคิดว่าไม่น้อยซึ่งเมื่อผู้ป่วยจํานวนมากเนี่ยมันหมายความว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับต้องทํางานหามลุ่งหามคำ่ำต้องเจ็บป่วยต้องล้มตายไม่ได้พักผ่อนประสิทธิภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ความเหน็ดเหนื่อยก็ย่อมลดลงและหากการแพร่ระบาดไปถึงจุดที่ควบคุมไม่ได้แล้วถ้าลองนึกภาพถ้ามีคนป่วยสองแสนคนอย่างเงี้ยบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอที่จะรักษาเยียวยาอะไรจะเกิดขึ้นต้องประเมินและมองสานการ Worst Case scenario ไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เพื่อความแตกตื่นแต่เพื่อเข้าใจปัญหาว่าทำไมรัฐบาล บางเรื่องท่านทำช้าบางเรื่องท่านทำเร็วบางเรื่องชะรอไว้ก่อนเสียงเรียกร้องจากสังคมก็ต้องฟังแต่ก็ต้องเอามาดูว่าอะไรมันทำได้ทำไม่ได้ทำแล้วมันจะเกิดผลร้ายอะไรตามมานะครับสถา,านี้ครับต้องตั้งสตินะครับผมเรียนเพื่อนๆให้ทราบว่า ณเวลานี้เราไม่มีวัคซีนภูมิคุ้มกันของเราเท่านั้นนะครับที่จะสามารถต่อสู้กับโรคนี้ได้ถ้ามันจะต้องเข้ามาทําร่างกายให้แข็งแรงครับ <c oughs> ทํำจิตใจให้มีความสุขมีสติมากที่สุดครับเซลล์ของท่านจะสดใสเม็ดเลือดขาวของท่านจะแข็งแรงถ้ามันจะต้องมาเราก็จะมี พลังมีภูมิคุ้มกันนะฮะเพียงพอที่จะนำไปต่อสู้กับไวรัสโคโรโนาได้ครับรายการจันโตวิเคราะห์ครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกับผมได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ